สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVADETY แนวเด็ดวายไม่ใช่แนวเด็ดตีนะครับผมก็วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับคอนเทนต์เปิดกล่องแต่ว่าอันนี้เป็นเปิดกล่องปลอมๆเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้ซื้อมาสักพักนึงแล้วแล้วก็จริงๆครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาเปิดกล่องหรือเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันเพราะว่ามันเป็นรองเท้าคือถ้าสังเกตส่วนใหญ่ผมจะแบบไม่ค่อยทำรีวิวรองเท้าเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาใส่จริงๆแล้วเอาไว้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าชิ้นนี้เหมือนข้างนอกมันแบบพอดีอยู่สิงคโปร์เนาะก็แบบเหมือนเป็นห้องที่แบบเช่าอะไรเงี้ยก็เลยเอามาในห้องประมาณนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นกล่องนะครับผมกล่องก็จะมีความเป็นสีครีมเรียบ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 มากๆซึ่งอันนี้จะมาจากแบรนด์คือถ้าใครเป็นแฟนบันแท้น่าจะดูกล่องออกเนาะก็คือน้องเมซองมาเจล่านะครับผมซึ่งคุณมาเจล่าคนนี้เหมือนมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของแบบการทำเสื้อผ้าที่เป็นดีคอนสตรัคชั่นเหมือนจะมีซิลูเอทที่แบบแปลกใหม่น่าสนใจในวงการแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเขาว่าเคยที่เป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของแบรนด์ Hermes มาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบตัวกระเป๋า Hermes แรงดีหรือว่าตัวลินดี้นะครับผมที่ปัจจุบันก็ฮิตมากๆแล้วก็แบบคลอสเซ็ตใหญ่ๆที่เอามาคล้องคออะไรเงี้ยก็คือคุณมาเจล่าเป็นคนออกแบบเราเคยได้ยินมานะไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเหมือนแบบเขาไม่เคยเปิดเผยตัวในที่สาธารณะมาก่อนแบบไม่เคยมีคนเห็นหน้านางมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็เหมือนเป็นแบบเป็นอาจารย์ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆหลายๆคนอย่างเช่นแบบคุณเดมนาแกสวาเลียอะไรเงี้ยก็น่าจะเคยทำงานอยู่นี่มั้งไม่แน่ใจส่วนอันนี้นะครับผมก็คือเป็นโลโก้ของบ้านนางสังเกตมันจะมีเลข0ถึงเลข23นะครับผมก็มีคนบอกว่าในแต่ละแคตตากรีของสินค้าเนี่ยเขาจะวงเลขต่างกันอันนี้วงที่เลข22เลข22ก็ represent รองเท้าเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรนะครับผมดูรายละเอียดที่กล่องก่อนก็จะเป็นน้อง Tabi Sneakers นะครับผมหรือว่า Tabi Shoes ก็คือจริงๆต้องขอเกริ่นก่อนว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยากได้มานานมากอีกแล้วคืออันเนี้ยจริงๆจังๆอยากได้มาแบบหลายปีมากๆแล้วก็ที่ไทยมันไม่มีขายไงที่ไทยมันมีแต่ MM6 ซึ่งมันเหมือนเป็นลายรองลงมาจากของเมซองมาเจล่าเนาะก็ไม่มีรองเท้ารุ่นนี้ขายก็ตอนช่วงปี2019เนี่ยไปเที่ยวเกาหลีเราก็สังเกตว่าคนเกาหลีฮิตยี่ห้อนี้มากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยคือฮิตมากผู้หญิงเกาหลีแทบจะแบบหลายๆคนนะในแบบกังนามหรืออะไรเงี้ยในอัปกูจงอ่ะถือกระเป๋าของยี่ห้อของคุณมาซองเอ้ยของบ้านเมซองมาเจล่าเยอะมากก็เลยไปตามหารองเท้าสรุปหาไม่ได้เลยก็คือแบบโซเอาหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่นานตอนนั้นไปคนเดียว15วันฉันอยู่นานอะไรเงี้ยถ้าอยู่ค่าของมาช่วยติดต่อมาหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ก็คือโซเอาก็เลยแบบคิดว่าเราก็จริงๆมันสามารถสั่งออนไลน์ได้จากแบบ Farfetch หรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยรูปทรงของรองเท้าก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะสั่งตรงไซส์ลดไซส์เพิ่มไซส์อะไรเงี้ยอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีโอกาสได้มาที่สิงคโปร์เนาะเราก็แบบเดินห้างเดินตาม MBS เดินออชาร์ดอะไรเงี้ยกี่ห้างก็ไม่เคยเห็นช็อปมันมาก่อนจนกระทั่งมีคนบอกว่าเฮ้ยมันมีขายยี่ห้อนี้อยู่ที่เดมซี่ตรง Dover Street Market ตรงเดมซี่เนาะแถวๆออชาร์ดไม่ไกลมากแต่แบบไม่มีรถผ่านอะไรเงี้ยด้วยความคันมากอยากได้ก็เลยนั่งรถไปเลยนะครับผมก็เลยได้น้องคนนี้มานะครับซึ่งพอเปิดกล่องออกมาใช่ไหมก็จะเจอรองเท้าซึ่งอันเนี้ยรองเท้าจะอยู่ในถุงผ้าอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะว่าใส่ไปแล้วหลายรอบเหมือนกันถุงผ้าบ้านนี้ตลกมากเลยเหมือนหมวกคลุมอาบน้ำจะไม่เหมือนบ้านอื่นเนาะบ้านอื่นเป็นถุงแล้วก็กระชากเอาอันนี้ก็จะแบบมีความเป็นยางยืดแล้วก็เป็นถุงคลุมอาบน้ำนะครับผมนี่ก็คือน้องรองเท้านะครับผมก็คือน้อง Tabi Sneakers ตัวนี้ความเจ๋งของมันคือตรงหัวมันนี่แหละครับมันเหมือนกีบอูฐจริงๆเหมือนเข้าใจว่า Tabi มันน่าจะเป็นรองเท้าของแบบของคนญี่ปุ่นโบราณเหมือนแบบในศาลเจ้าหรืออะไรเงี้ยนะเท่าที่เข้าใจนะคือถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็ช่วยบอกด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นซิลูเอทที่น่าสนใจนะครับผมก็ตัวรองเท้าที่ซื้อมารุ่นนี้เป็นแคนวาสก็คือเป็นผ้าธรรมดานะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็มีน้องโลโก้อีกแล้วก็วงที่เลขอันนี้ไม่ได้วงเลข22แต่ว่าเขียน22ตัวนี้แทนแล้วก็เขียนว่าเมซองมาเจล่าปารีสนะครับผมแล้วก็ตรงทางหรือตรงปีกรองเท้าตรงนี้ก็ยังมีโลโก้อีกอันนี้วงเลข22เลยก็พื้นก็เป็นพื้นยางนะครับผมคล้ายๆนันยางบ้านเรานะแล้วก็รองเท้าคุณภาพโอเคมากๆนะครับผมตรงนี้ก็มียางก็ตรงง่ามเท้าก็เป็นยางส่วนพื้นรองเท้าเป็นหนังนะครับผมอันนี้เคยแอบส่องดูมันไม่ใช่ made in
ฝรั่งเศสมันมีอินเวียดนามอันนี้ผมซื้อไซส์43ซึ่งเป็นไซส์ที่ตรงไซส์คือปกติรองเท้าอันเนี้ยปกติผมจะซื้อรองไซส์ปกติอ่ะคือไซส์43เวลาซื้อคริสเตียนลูบูแตงซื้อ43บอเตก้าซื้อ43อันนี้ก็43มีแค่บาเลนเซียกาที่เป็นแบบรองเท้าที่มันเป็นชังกี้สนีกเกอร์สไม่ว่าจะเป็นแทร็กเป็นอะไรอ่ะ Triple S หรือว่าเป็นตัว T-Rex ที่ผมจะใส่42ประมาณนั้นซึ่งหน้าตารองเท้าอันเนี้ยอย่างที่บอกพอมันมีกีบตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นรองเท้าที่เราไม่กล้าสั่งออนไลน์สักทีเพราะไม่รู้ว่าคนจะสั่งยังไงแล้วแบบฟีลลิ่งในการใส่มันจะเป็นยังไงเว้ยจนกระทั่งวันนั้นที่มีโอกาสได้ไปตรงเดมซี่ใช่ไหมก็เจอคู่นี้เป็นไซส์43เขาก็บอกว่าเฮ้ยเป็นคู่สุดท้ายแล้วก็ลด 50% คือดีใจมากโชคดีตลอดเลยของแบบนี้บอกก่อนอันนี้ราคาที่ติดอยู่ที่กล่องมัน720สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับผมฉะนั้นอันนี้ก็จะได้มาในราคาครึ่งหนึ่งก็360ก็น่าจะประมาณประมาณเกือบ 7,000 อะไรเงี้ยถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากเพราะว่าอย่างน้อยก็แบบลดไปครึ่งหนึ่งเอาจริงถึงไม่ลดก็ซื้อแต่โชคดีมากที่ได้ตอนลดก็เลยแบบยิ่งรู้สึกดีใจเลยแล้วมันเป็นสีที่แบบสีขาวสะอาดที่เราอยากได้ด้วยอะไรเงี้ยคือส่วนตัวไม่ค่อยกังวลกับรองเท้าดำเท่าไหร่ชอบให้มันดำเป็นธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยแบบถ้ามันดำก็คงไม่ซักชอบให้มันมีความเคลื่อนนิดนึงอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องฟิตติ้งของน้องคนนี้เอาจริงแอบเซอร์ไพรส์มากก็คือดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกเขาบอกว่าเหลือคู่สุดท้ายใช่ปะแล้วพอไปลองแล้วแบบบังเอิญใส่ได้พอดีเป๊ะเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอะใส่รองเท้าแตะไปก็เลยใส่เป็นเท้าเปล่าเข้าไปฉะนั้นจะอธิบายเรื่องฟีลลิ่งของอีกิปต์อวดตรงนี้นะก็คือจริงๆอ่ะความรู้สึกอ่ะเหมือนใส่รองเท้าแตะนี่เป๊ะเลยก็แบบเป๊ะมากๆมันก็คือการที่เหมือนมีอะไรมาหนีบตรงนิ้วโป้งเท้าใช่ไหมซึ่งคู่นี้เห็นหน้าตาแบบเนี้ยใส่สบายมากมากๆจริงๆคือพอเราได้คู่นี้มาเราก็แบบเปลี่ยนคือเหอะเราก็ใส่เลยแล้วก็แบบเดินออชัดเดินอะไรไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนไม่เจ็บเลยไม่กัดด้วยแล้วส่วนตัวเป็นคนที่แบบตีนเป็ดอะเป็นคนที่แบบเท้าบานมากอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยทรงอะมันจะมีความบานซึ่งสามารถเข้ากับลูกเท้าได้ดีมากคือใส่แล้วแบบเท้าไม่ได้บานเพิ่มคือมันจะมีรองเท้าบางคู่ที่หัวมันจะมีความเรียวอะไรเงี้ยคนเท้าบานใส่อะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ก็คลายเชือกเอาใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราดูเท้าตัวเองอะมันจะไม่คูลรองเท้ามันแบบมันเสียสตรัคเจอร์แต่คู่เนี้ยไม่เป็นเลยเราก็แบบใส่สบายมากคือใส่เดินได้ทั้งวันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ใส่เท้าเปล่าก็ได้แต่ถ้าใส่ถุงเท้าอะไอตรงง่ามตรงนี้อาจจะมีความน่ารำคาญนิดนึงซึ่งทางแบรนด์เขาก็มีถุงเท้าขายที่แบบใส่กับอันนี้ก็เหมือนเป็นถุงเท้าที่แบบเบานิ้วโป้งซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อของเขาก็ได้เพราะว่าถุงเท้าง่ามนิ้วอะมันก็ซื้อทุกๆเอาก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ใส่แล้วแบบชอบมากคือรู้สึกฟินมากที่ได้คู่นี้มาเพราะว่ามันก็แอบหายากในประเทศที่ผมอยู่ทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสิงคโปร์ก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะเอาของมาเติมหรือเปล่าเพราะเหมือนของมาเจล่าที่นู่นที่เดมซีก็คือเหลือน้อยมากอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจตัวทาบิสนีเกอร์ในรุ่นนี้นะที่เป็นแบบเป็นสนีเกอร์ธรรมดาอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าแบบเป็นรองเท้าที่ใส่สบายแล้วก็มีความคูลมีความแตกต่างเพราะมันก็แบบไม่เหมือนใครใช่ป่ะตอนใส่อยู่สิงคโปร์คือคนก็มองเยอะมากแบบรองเท้าอะไรหนักอะไรประมาณเนี้ยเราก็แนะนำให้ซื้อตรงไซส์นะครับผมเพราะว่ามันก็ใส่ตรงไซส์พอดีเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เท้าบางก็สามารถใส่ได้เราก็ส่วนตัวเป็นคนรองเท้ากัดง่ายเนาะด้วยรูปทรงเท้าแต่คู่เนี้ยไม่กัดเลยแล้วก็ใส่สบายมากไม่เมื่อยด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะที่ไทยก็อาจจะกดเอาอยากจากอะไรอะ Farfetch อะไรเงี้ยมีช่วงลดราคาเขาก็มีเหมือนกันเพราะอย่างนี้ก็ได้มาตอนลดราคาก็ลองดูส่วนใหญ่สินค้าแบรนด์เนมลดราคาก็แบบเดือน5เดือน11อะไรประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสั้นๆสวัสดีครับ